รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกจุดบนแผนที่การเดินทางระหว่างทางท้าทายให้ค้นหาร่วมค้นหาความหมายของการเดินทางพร้อมสมุดบันทึกหน้าใหม่ของเราตะลุยเดียวเที่ยวเมืองไทยสวัสดีครับท่านผู้ดูครับวันนี้เราพาทุกท่านเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายสำหรับการเดินทางในถิ่นล้านนาตามรอยเส้นทางความสุขครั้งนี้ของเราจะเริ่มต้นจากบริเวณนี้เลยครับ5แยกพระขุนจังหวัดเชียงรายมาถึงที่นี่เราจะพลาดไม่ได้เลยนะครับทุกครั้งที่มาคือต้องมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงรายมาอย่างยาวนานครับและด้านหลังของผมก็คืออนุสาวรีย์พ่อขุนเมงรายมหาราชหรือพญามังรายผู้สร้างเมืองเชียงรายและเมืองเชียงใหม่ตามลำดับอย่าลืมนะครับสร้างเมืองเชียงรายและก็สร้างเมืองเชียงใหม่ครับถ้าไปดูครับเมืองเชียงรายเมืองล้านนาที่อยู่เหนือสุดของสยามประเทศเนี่ยมีอายุเกือบ800ปีเลยทีเดียวมีประวัติศาสตร์ยาวนานขนาดนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับเอาล่ะครับเราได้ยินเรื่องของกษัตริย์ผู้สร้างเมืองกันไปแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูไปค้นหาเรื่องราวของกษัตริย์นักพัฒนาที่ทำให้ผู้คนที่นี่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ครับสำหรับเส้นทางแห่งความสุขนะครับที่เชียงรายวันนี้เดี๋ยวจะพาท่านผู้ดูเดินทางไปที่ดอยตุงครับสังเกตเห็นว่าวิวทิวทัศน์สองข้างทางสวยงามมากแล้วก็เป็นผืนป่าที่สมบูรณ์ครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับบนพื้นที่ประมาณ 90,000 ไร่ก็จะกลายเป็นภูเขาหัวโล้นสัก 50,000 ไร่กันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เรียกว่ามีกองกำลังปลูกฝิ่นกันครับเรียกว่าเป็นแดนสนธยาด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะว่าเจ้าที่ภาครัฐเนี่ยเดินทางเข้ามาไม่ถึงเพราะอันตรายมากแต่ตอนนี้โอ้โหสวยงามแต่ที่เห็นป่าสองข้างทางนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับเป็นป่าเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าจะมีการปลูกพวกพืชเศรษฐกิจเช่นมะคาเดเมียและก็กาแฟนะฮะกาแฟนี่ก็สร้างงานได้เยอะมากเลยนะครับเพราะว่ากาแฟเนี่ยบนความสูงประมาณ800เมตรเหนือระดับน้ำทะเลก็เหมาะสมมากในการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้านะครับแล้วก็ยิ่งสูงยิ่งดีประมาณสัก 1,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลก็จะยิ่งดีครับเรามาถึงแล้วครับนี่คือโครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานของสมเด็จย่าครับโครงการนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาก็คือปลูกป่าปลูกคนพัฒนาชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความสุขความยั่งยืนและความมั่นคงครับเมื่อก่อนนี้นะครับพื้นที่ดอยตุงนี้เป็นพื้นที่ภูเขาหัวโล้นครับแล้วก็มีการปลูกฟินแล้วก็มีกองกำลังแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปมากเลยนะครับนี่คือพืชเศรษฐกิจ2ชนิดที่สร้างให้ดอยตุงมีการพัฒนาอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนครับนี่คือต้นกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับและก็ต้นมะคาเดเมีย
ต้นมะกะเดเมียต้นนี้นะครับเป็นต้นแห่งประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นต้นที่สมเด็จย่าทรงปลูกไว้แล้วก็ให้ผลผลิตอย่างสม่ำเสมอเลยทีเดียวแล้วก็สร้างเงินสร้างงานสร้างโอกาสให้กับผู้คนที่นี่อย่างมากมายครับน่าปลื้มใจมากนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่คล้ายๆแบบอินเตอร์ครับดูแพ็กเกจของเขาว้าวนอกจากรสชาติของกาแฟที่อร่อยดำร้อนแล้วนะครับบรรยากาศก็ถือว่ามีส่วนช่วยอย่างมากที่ทำให้กาแฟของเราเนี่ยได้รสชาติแล้วดูสิครับอบอวลไปด้วยดอกไม้ต้นไม้ความเป็นธรรมชาติขอแห่งแรงบันดาลใจเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ84พรรษาของสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาได้จัดทำนิทรรศการแสงหนึ่งคือรุ้งงามขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นนิทรรศการก็เลยนำมาปรับปรุงให้เป็นหอแห่งแรงบันดาลใจเพื่อให้ประชาชนได้รู้จักและเข้าใจถึงแนวพระราชดำริของสมาชิกทั้ง5พระองค์ในราชสกุลมหิดลโดยหวังให้ผู้ชมได้เกิดแรงบันดาลใจในการคิดดียึดมั่นในความดีประพฤติดีปฏิบัติดีเท่าที่ตนเองจะสามารถทำได้ครับหอฟิน Hall of Opium ที่นี่นะครับอุทยานสามเหลี่ยมทองคำมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์เขาบอกว่าถ้าเราเปิดประตูนี้เข้าไปนะครับเหมือนกับเรากำลังก้าวเข้าสู่ความลี้ลับโลกอีกโลกหนึ่งของพืชชนิดนี้กันเลยทีเดียวครับโอ้โหก้าวแรกที่เราย่างเข้ามานะครับเราก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ค่อนข้างลี้ลับและก็น่าสนใจน่าค้นหาไปอย่างมากครับระคนกับเสียงดนตรีที่ดึงอารมณ์ของเราให้เข้าไปสู่ความลี้ลับอย่างเป็นทางการกันเลยทีเดียวครับหลังจากที่มีการห้ามไม่ให้มีการปลูกฟินในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ได้จัดสร้างศูนย์นิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของฟินในสมัยที่ยังถูกกฎหมายโอ้โหเรื่องของฟินนี้ต้องย้อนกลับไปถึง 5,000 ปีก่อนกันเลยนะครับถือว่าเป็นการห้ามแบบมีเหตุผลสามเหลี่ยมทองคำโอ้โหประทับใจจริงๆผมว่าวันนี้เราได้เข้าใจในพระราชดำรัสที่ว่าฉันจะปลูกป่าบนดอยตุงนั่นคือทรงปลูกความสุขแบบยั่งยืนให้กับพระสงฆ์นิกรนี้เองตลอดระยะเวลา30ปีถือว่าเป็นเวลาที่ไม่น้อยเลยนะครับและในตอนต่อไปนะครับของตะลุยเดี่ยวเที่ยวเมืองไทยเราจะยังคงอยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจะพาท่านผู้ดูเนี่ยไปตะลุยบนยอดเขาที่สามารถมองเห็นวิวได้360องศาว่าจะมีความน่าค้นหาอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ